สวัสดีครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเราเจอกันครั้งแรกมีคนมานั่งฟังสิบสามคนวันนี้อาจจะมาสัก20คนนะวันแรกการลงทะเบียนเรียนยังไม่สิ้นสุดตอนนี้สิ้นสุดแล้วล่าช้าก็แล้วปรับก็แล้วคงไม่มีแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หน้าก็รู้แล้วมีคนลงทะเบียนเรียนกี่คนสำหรับคนที่ไม่ได้มาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วยังไม่ได้รับคอร์สซิลิบัสมาเอามารับไปนายกมือดิส่งตัวแทนมารับไปแจกก็แล้วกันทางนี้ก็มีทั้ง 4-5 คนตอนนู้นโน้นมาเรียนเป็นกลุ่มๆใกล้ๆกันดิใกล้ๆทีวีอ่ะให้รู้จักกันบ้างเห็นไหมได้พูดได้คุยกันบ้างพวกคุณอยู่ในสังคมคนก้มหน้านั่นแหละเยอะแยะเอาไปแจกสามบ่เหลือต้องคืนนะเพื่อนคนอื่นๆก็ยังไม่ได้นั่นก็เอาไปเผื่อนั่นเองเอาทำมาแล้วงั้นสามใบสี่ให้เขาไปสี่สามใบเดียวเผื่อเพื่อนมาวะตู้ที่อันนั้นใช่ป่ะอันหลังใช่ป่ะไม่ใช่สองแผ่นมีเหลือเห็นไหมเอาโทษจ้ะครับผมเดี๋ยว 11:30 จะโทรกลับไปอาจารย์เริ่มสอนฮัลโหลเดี๋ยว 11:30 โทรไปตอนนี้อาจารย์เพิ่งเริ่มสอนนะนั่นแหละเดี๋ยวโทรกลับไปโอเคโอเคอยากกินกาแฟด้วยโอเคเรามาดูต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดเรื่องความหมายของการวิจัยตลาดแล้วก็คุณสมบัติของนักวิจัยตลาดที่ดีคราวที่แล้วพูดมโนสาเล่ย์เยอะพูดคราวที่แล้วนะนี่อาจารย์ไปเร็วๆคนมาทีหลังก็ลองถามๆเพื่อนดูขึ้นปั๊บคราวที่แล้วอาจารย์พูดเรื่องกระบวนการการวิจัยตลาด
วิจัยตลาดเนี่ย เป็นกระบวนการมันก็เป็นกระบวนการมันก็ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะวะเริ่มต้นจากการกำหนดปัญหาการระบุปัญหาการวิจัยพอกำหนดปัญหาระบุกันการวิจัยได้ก็เขียนโครงการวิจัยเขียนโครงการวิจัยโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติสร้างเครื่องมือเครื่องมือสร้างเสร็จแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วแก้ไขแล้วสามารถเอาไปใช้เก็บข้อมูลได้ก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล ก็กลายเป็นงานที่ต้องปฏิบัติในภาคสนามนะจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งเก็บข้อมูลได้เอาข้อมูลไปวิเคราะห์จะวิเคราะห์ข้อมูลได้นักวิจัยจะต้องมีความรู้สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือสถิติวิเคราะห์สถิติวิเคราะห์ซึ่งคุณเคยเรียนมาแล้วนะแต่รุ่นนี้อาจจะเรียนสี่ตีเล่มเดียวมึงใช่ปะเรียนเล่มเดียวเรียนน้อยพวกเราชอบเรียนน้อยขนาดเรียนน้อยยังไม่ชอบอ่านหนังสือเลยไม่ชอบเรียนเลยแต่อยากได้เนาะอีกองค์ความรู้หนึ่งก็คือความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูปที่เขานิยมใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยตลาดก็คือโปรแกรม SPSS ซึ่งอาจารย์ก็บอกพวกเราว่าพวกเราต้องไปเรียนรู้มาก่อนนะเพื่อนต้องไปหาหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือขายโปรแกรม SPSS นะงั้นก็ไปฝึกอบรมว่างๆไปฝึกอบรมคอร์สไม่กี่วันหรอกแล้วได้เซอร์ติฟิเคตมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะผมเชื่อว่าอาจารย์ธันปวีไม่มีเวลาพอที่จะมาสอนรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS มากหรอกอย่างมากก็สอนวิธีการใช้สอนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติต่างๆอะไรเงี้ยนะงั้นคุณก็ช่วยตัวเองบ้างวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จก็จะได้คำตอบในปัญหาการวิจัยตอนต้นตรงนี้อาจารย์บอกพวกเราไปคราวที่แล้วว่าไอ้คำตอบนะมั้ยการทำวิจัยเนี่ยมันต้องได้คำตอบไฟนอลแล้วเนาะต้องได้คำตอบแต่วิธีการเขียนคำตอบของการวิจัยเนี่ยก็คือการทำรายงานการวิจัยใช่มั้ยฮะนะการเขียนคำตอบหรือเขียนผลที่ได้จากการวิจัยเนี่ยก็คือการทำรายงานการวิจัยเพราะในรายงานการวิจัยเนี่ยตัวหลักๆของมันก็จะมีวิธีศึกษาแล้วก็ผลที่ได้จากการศึกษาอยู่ในรายงานการวิจัยนะอันนี้คือกระบวนการวิจัยมันเวลาอาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ก็สอนไปตามกระบวนการนี้แหละเริ่มตั้งแต่การระบุการกำหนดปัญหาปัญหาการวิจัยมันคืออะไรการกำหนดปัญหาการวิจัยกำหนดอย่างไรหลักเกณฑ์ในการเลือกปัญหาการวิจัยทางการตลาดมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเลือกอย่างไรอะไรต่างๆนานาอะไรเนี่ยเนาะพอเราได้ปัญหาการวิจัยมาก็เขียนโครงการวิจัยเราจะเขียนโครงการวิจัยได้เราต้องรู้เรื่องก่อนว่าโครงการวิจัยมันคืออะไรบทบาทและความสำคัญของโครงการวิจัยเป็นอย่างไรองค์ประกอบของโครงการวิจัยมีอะไรบ้างใช่ไหมก็โครงการวิจัยเนี่ยใครใช้นะใช้ทำอะไรส่วนการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยข้อมูลมันมีหลากหลายชนิดข้อมูลมันมีแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมันก็จะมีหลายเครื่องมือมีหลายเครื่องมื
ต่อาจารย์จะสอนเฉพาะเครื่องมือที่เขานิยมใช้ในทางการตลาดอย่ามาสักเครื่องมือสองเครื่องมือพอนะที่เหลืออาจารย์อธิบายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคนมาทีหลังก็ลองถามเพื่อนที่นั่งข้างๆดูดิหัดคบคนแปลกหน้าบ้างนะหัดมองคนรอบๆข้างบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมนุษย์โลกโดยเฉพาะยิ่งมนุษย์แบบไทยๆนะไม่ค่อยสนใจอะไรใครมันวันก็อยู่กับโทรศัพท์หูก็เอาหูฟังมันเสียบอุดไว้เนาะปากก็ไว้กินอย่างเดียวมือก็อยู่กับโทรศัพท์ตาก็อยู่โทรศัพท์ใจก็อยู่กับโทรศัพท์พลาดจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์พลาดจากคอมพิวเตอร์ทีวีไม่ต้องคบคนญาติพี่น้องมีกี่คนในที่สุดจำไม่ได้นานไปก็ลืมพ่อลืมแม่อ้าวนี่เรามีพ่อมีแม่ด้วยเหรอพ่อแม่กลายเป็นโทรศัพท์มือถือนะเราใช้มันเป็นท่าเรานะพวกเทคโนโลยีทุกอย่างนะที่คุณใช้นะเราใช้มันเป็นท่าเราไม่ใช่เราเป็นท่ามันนะปัจจุบันเนี่ยเราเป็นท่ามันเสียส่วนใหญ่ไม่สนใจใครเลิกนี้มีแต่กูคนเดียวใช่ไหมโจรขโมยถึงแย่งเอาไปเสียใครที่ถูกแย่งโทรศัพท์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ผมบอกว่าโอเคสมน้ำหน้านะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแอบสูลูดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้คนพวกนี้นะก็ไม่สนใจใครนะบางครอบครัวเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าแต่เวลาพูดคุยกันนะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ทางไลน์นั่งกันที่โต๊ะกินข้าวแงนหน้าขึ้นมาหน่อยแหกปากคุยไม่ได้เป็นทั้งครอบครัวเลยมันก็ชิบหายไปหมดแล้วสังคมนะบ้านใครเป็นอาจารย์เตือนสติไปเลิกใช้มันบ้างทำเหมือนกับขาดไม่ได้นะบอกคุณเพียงอย่างเดียวว่าคุณใช้มันเป็นทาสคุณอย่าเป็นทาสมันแล้วก็จะดีที่สุดนะใช้มันเป็นทาสก็ใช้มันทำอะไรได้เราก็ใช้มันใช้มันไปหาข้อมูลมาให้เราเรียนหนังสือวิชานั้นวิชานี้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ใช่มันนะเป็นลักษณะงั้นส่วนมากพวกเราก็รู้ไปทำอะไรกันหลายคนก็พูดเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรแล้วก็เรื่องส่วนตัวเลยไม่มีเรื่องสังคมเลยสังคมที่เล็กที่สุดสำคัญที่สุดกำลังแตกสลายหนึ่งจำนวนสมาชิกในสังคมน้อยสองมีน้อยอยู่แล้วมันก็ทำตัวเหมือนตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกในสังคมนั้นเลยสังคมของตัวเองก็จะมีอยู่ตัวเดียวอันเดียวคนเดียวนะสิ่งที่ตามมาก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเขายังไม่นิยามใหม่เนาะยังไม่ได้นิยามใหม่นะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะแต่สังคมมนุษย์กำลังโดดเดี่ยวคนเดียวนะเลยทำให้มนุษย์เนี่ยใช้คำอยู่คำเดียวเห็นแก่ตัวมากที่สุดไม่เคยเห็นอกเห็นใจใครเพราะไม่เคยคบไม่เคยพูดไม่เคยคุยกับใครไม่เคยให้อะไรใครไม่เคยเห็นอกเห็นใจใครไม่เคยเข้าใจใคร
เนาะเป็นอย่างนั้นสังคมมันถึงเสียหายไงนะมันจัดการซิด้วยก็แล้วกันนะเรายังอยู่ในสังคมอีกเยอะอีกเยอะในที่นี้คือหลายปีทำสังคมมนุษย์ให้มันเป็นสังคมมนุษย์อย่าเป็นสังคมอะไรก็ไม่รู้เครื่องจักรสังคมไม่รู้อยู่คนเดียวไม่สนใจใครในที่สุดก็จะสูญพันธุ์นะสูญพันธุ์นะพอฝากไว้อย่างเดียวคราวที่แล้วอาจารย์พูดเรื่องความหมายท่านก็บอกไปแล้วความหมายทั่วไปการวิจัยการศึกษาหาความรู้ข้อเท็จจริงอย่างมีหลักเกณฑ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วอาจารย์ก็เพิ่มเข้าไปไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะนะการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆบางคนก็ให้ความหมายแบบนั้นบางคนก็ให้ความหมายว่าการวิจัยคือการวัดการแปรของตัวแปรถ้าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เปลี่ยนแปลงวิจัยไม่ต้องทำบางคนก็บอกว่าการทำวิจัยก็คือการปฏิบัติการทำหลักอริยสัจ4ผมก็ไปดูกันอริยสัจ4เป็นยังไงนะไว้นั่งคิดหน่อยก็แล้วกันนั่นวิจัยพอมาวิจัยตลาดอาจารย์ก็บอกว่าวิจัยตลาดก็คือการศึกษาความรู้ข้อเท็จจริงทางการตลาดแคบลงเฉพาะการตลาดที่นักการตลาดสนใจที่นักการตลาดสงสัยหรือที่นักการตลาดประกอบกิจกรรมทางการตลาดและมีปัญหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องตรงกับปัญหาการวิจัยที่กำหนดไว้อาจารย์ก็อธิบายว่าในความหมายเนี่ยมันก็มีเนื้อหาใจความอยู่3ประเด็นประเด็นที่1วิจัยตลาดทำเมื่อไหร่ทำเมื่อเราสนใจอยากจะทำทำเมื่อเราสงสัยอยากจะรู้ทำเมื่อเราทำงานทางการตลาดแล้วมีปัญหาแล้วหาวิธีการอื่นแก้ไขไม่ได้สองวิจัยตลาดเป็นวิทยาศาสตร์ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์อย่างน้อยจะต้องมี3ประเด็นนี้ก็คือต้องกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบได้พิสูจน์ได้และต้องมีหลักฐานอ้างอิงสิ่งที่เป็นหลักฐานอ้างอิงก็คือข้อมูลทำวิจัยต้องเก็บข้อมูลนั่นคือวิจัยเป็นวิทยาศาสตร์คุณเห็นกระบวนการถ้าเป็นขั้นเป็นตอนข้ามขั้นตอนไม่ได้นะสามสิ่งที่ผู้วิจัยมุ่งมาตรปรารถนาในการทำวิจัยก็คือผลการวิจัยผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยคนที่จะบันดาลความถูกต้องของงานวิจัยเนี่ยมีอยู่3ฝ่ายเห็นไหมบุคคลที่จะอำนวยความถูกต้องของคำตอบในงานการวิจัยเนี่ยมีอยู่3ฝ่ายนะฝ่ายที่หนึ่งคือตัวนักวิจัยต้องมีความรู้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีวิจัยมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องในหัวเรื่องหรือในปัญหาการวิจัยที่ผู้วิจัยจะทำมีความรู้รับผิดชอบไปส่วนที่สองที่ทำให้เกิดคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำก็คือแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่านักวิจัยครับนักวิจัยมีไม่มากแต่แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลนั้นเนี่ยในวงการวิจัยเนี่ยจะมีคนเกี่ยวข้องเยอะเพราะเมื่อมีคนเกี่ยวข้องเยอะเนี่ยถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่รู้ว่าวิจัยมันมีบทบาทมีความสำคัญอย่างไรแต่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างไร
อันนี้เสียหายมากอย่างพวกเราเคยทำมาในชีวิตพวกเราเคยทำก็คือเวลาพนักงานเก็บข้อมูลมาขอสัมภาษณ์พนักงานเก็บข้อมูลมาขอความรู้เคราะห์ให้ช่วยตอบแบบสอบถามให้พวกเราจะหนีเห็นแบบสอบถามหรือเห็นพนักงานเก็บข้อมูลเหมือนยักษ์เหมือนสิงโตนะหนีไม่พ้นก็ตอบหน้าด้านได้ไม่ว่างนั่นแหละครับคนเหล่านี้ถ้าไม่เคยเรียนวิจัยไม่เป็นไรปลอดภัยได้แต่ถ้าเคยเรียนวิจัยมาแล้วปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบนั้นถือว่าใช้ไม่ได้เรียนมาศูนย์เปล่าเสียเวลาเพราะเวลาเราตกเป็นแหล่งข้อมูลในการทำวิจัยเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาทุกเรื่องเราจะต้องให้เขาโดยดุษฎีเนาะเราก็ต้องดูก่อนถามก็ก่อนทำวิจัยเรื่องอะไรวัตถุประสงค์การทำวิจัยเป็นยังไงเอาไปใช้ทำอะไรเมื่อเราดูแล้วมันเป็นประโยชน์มันไม่ได้เป็นโทษต่อใครไม่ได้เป็นโทษต่อสังคมใช่ไหมเราควรให้ความร่วมมือจะตอบแบบสอบถามจะให้คำสัมภาษณ์ให้ข้อมูลไปต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไงเช่นเขาถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยปัจจุบันตัวเองอายุเท่าไหร่21ก็ต้อง21ปีก็ต้องบอกเข้าไปแล้วไม่ตรงอ่ะอาจจะตอบว่า25อาจจะตอบว่า18แต่จริงๆตัวเอง21ทำไมตอบไปอย่างนั้นน่ะถ้าคนหัวโบราณพ่อแม่ก็สั่งไว้เคยมาถามอายุถามชื่อนามสกุลนะต้องเป็นคนแปลกหน้าน่ะอย่าให้มันนะเดี๋ยวมันจะเอาไปทำเสน่ห์เดี๋ยวมันจะเอาไปให้เขมรเสกหนังควายเข้าท้องว่าไปตามเรื่องตามราวอย่าบอกอันนั้นแบบโบราณก็ไม่บอกบางคนกลัวถ้าเราตอบตรงตามความเป็นจริงเดี๋ยวเขาหาว่าเราทำไมแก่วะมันหน้าเราดูกระจกทุกวันหน้าเรากับอายุเราจริงๆมันไม่ไปด้วยกันเพราะหน้าเรากับอายุเราที่ไปจริงด้วยกันมันควรจะเป็นเท่าไหร่เลยก็หลอกเข้าไปเยอะแยะเห็นไหมฮะไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงไม่ให้ข้อเท็จจริงเพราะกลัวไม่ให้ข้อเท็จจริงเพราะหวาดระแวงเยอะแยะเลยหรือไม่ให้ความร่วมมือเลยเพราะไม่รู้ว่าวิจัยมันมีความสำคัญต่อเราอย่างไรโดยเพราะอย่างยิ่งวิจัยตลาดเนี่ยมันสำคัญต่อเราอย่างไรเมื่อไรเขามาถามเราก็แสดงว่าเราเป็นผู้มุ่งหวังของเขาเราเป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาหรือเราเป็นลูกค้าเขาสิ่งที่เขาทำคืออะไรต้องการตอบสนองความต้องการด้วยสินค้าและบริการที่เขามีอยู่ให้เราได้รับความพึงพอใจสูงๆวันเราจะรับความพึงพอใจสูงๆได้ก็ต่อเมื่อเราอยากได้อะไรเราต้องการอะไรสิ่งเหล่านั้นมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรบอกเข้าไปตรงๆเมื่อกลุ่มเป้าหมายบอกเข้าไปตรงๆเขาเป็นประเมินมาเขาก็ใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้มันมีลักษณะคุณสมบัติตรงตามที่กลุ่มเป้าหมายบอกได้แล้วก็สินค้านั้นมันก็จะมาตอบสนองเราตามที่เราต้องการความพึงพอใจมันก็จะเกิดนั่นแหละครับใช่ไหม
แต่ส่วนใหญ่แล้วหนึ่งไม่ตอบปฏิเสธการตอบกวนไม่ได้รู้จักกันเลยอยู่ๆมาถามเราเห็นไหมเคยปฏิเสธกี่ครั้งทุกครั้งหรือไม่เคยปฏิเสธเลยเห็นไหมส่วนใหญ่เคยปฏิเสธทั้งนั้นหนีทั้งนั้นวันใครที่มาเรียนวิจัยตลาดแล้วเจอเข้ามาเก็บข้อมูลขอข้อมูลแล้วหนีเนี่ยนะอยากจะเอาเกรดคืนอยากเอาเกรดคืนอันนั้นเพียงประเด็นเดียวเนาะถ้าคุณนึกให้ดีถ้าเราให้ข้อมูลเข้าไปผิดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วเมื่อไรเนี่ยแง่ๆอยู่แล้วผลที่มันออกมาที่เขาวิเคราะห์มันตรงตามความเป็นจริงเป็นไปได้ฝรั่งมันบอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาขยะใส่ขยะมันก็ออกมาไม่ต้องฝรั่งบอกคนไทยบอกนะคุณกินอะไรคุณขี้มันก็ออกสิ่งนั้นแหละมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะพอให้รู้ไว้แต่อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าเวลาใครมาขอสัมภาษณ์ใครมาให้ตอบแบบสอบถามแล้วก็โอ้หลับหูหลับตาให้หมดมันก็ไม่ใช่คุณก็ต้องมีดุลพินิจหัวเรื่องที่เขาทำวัตถุประสงค์ที่เขาทำแล้วมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อใครอย่างไรใช่ไหมเราดูแล้วหานี่มึงทำวิจัยสำรวจเพื่อจะเอาข้อมูลไปเป็นโจรให้ไหมไม่ให้นะบ้านอยู่ไหนอ่ะที่บ้านมีกี่คนนะอยู่กันวันไหนมั่งอ่ะช่วงเวลาไหนที่ไม่มีคนอยู่เลยเลี้ยงสุนัขไว้กี่ตัวพันอะไรมั่งอ่ะแต่เลี้ยงไม่ได้หมากระป๋องนะดีดก็ตายแล้วถูกไหมนะแล้วบอกว่าเฮ้ยเยอรมันเชฟเฟอร์ด2ตัวอาเซเชียน2ตัวไทยหลังอาน2ตัวมามาอเมริกันพิทบูสองตัวนะอย่าไปทางบ้านนี้โอกาสรอดยากหรือถ้ามีโอกาสรอดก็ทำยังไงก็ได้ลูกชิ้นต้องมีกี่ตัวจิ้มซิกนินเข้าไปโยนให้มันกินแล้วถ้าเขาเลี้ยงไว้แล้วเขาฝึกมาแล้วเนี่ยมันไม่กินนะใช่ป่ะไม่กินของที่คนอื่นยื่นให้นะที่โยนให้นะเขาฝึกมานะพวกสุนัขพันธุ์ที่มันเชื่อดีๆนะก็ไปเข้าโรงเรียนฝึกใช่ไหมอย่างนี้มันต้องเป็นโจรแน่นอนมาถามหาข้อมูลอะไรของมันก็ไม่รู้ใช่ป่ะนี่แหละก็ไม่ต้องให้แต่อย่างนั้นนะนะนั่นแหละครับคือส่วนที่สามก็คือไอ้ส่วนที่สองแหล่งข้อมูลที่จะมีส่วนทำให้ผลการวิจัยมันถูกต้องมันแม่นยำได้ส่วนที่สามก็คือผู้ใช้งานวิจัยผู้ใช้งานวิจัยนี่สำคัญนะแต่ผู้ใช้งานวิจัยใช้อิทธิฤทธิ์ใช้อิทธิพลนะมาไปบีบไปบังคับให้นักวิจัยต้องทำวิจัยให้มีผลการวิจัยออกมาเป็นอย่างนั้นให้ผลการวิจัยออกมาเป็นอย่างนี้อันนั้นกูไม่จ้างไงมึงกูไม่จ่ายตังค์มึงอะไรเงี้ยนะมันก็แย่ใช่ไหมมันก็ไม่ออกมาตามข้อเท็จจริงหรอกบางทีผู้ใช้งานวิจัยบางทีเอาไปใช้ผิดเอาไปใช้ผิดใช่ไหมทำให้คนเข้าใจผิดได้คุณว่าเอ๊ะใช่ผิดเป็นไงมันมีรายงานการทำโพลของสถาบันการศึกษาหนึ่งทำมาหลายปีแล้วล่ะที่เขาทำโพลเรื่อง
เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ของวัยรุ่นมันมีอยู่ประเด็นถามว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยท่านคิดจะทำอะไรมีตัวเลือกอยู่ตัวนะตั้งความหวังว่าจะเสียความบริสุทธิ์ให้แฟนวันวาเลนไทน์มีตัวเลือกอยู่ตัวไปใช้ตัวอย่างวัยรุ่นในประเทศไทยมาสักประมาณ 5,000 รายได้มั้งประมาณมีคนตอบตัวเลือกนี้ไม่กี่คนหรอกสักสิบกว่าคนนะมั้งจาก 5,000 นะเสร็จแล้วก็สรุปผลการสำรวจออกมาปรากฏมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเอาไปพาดหัวข่าวเปลื้องทึ่งเลยหัวคอนเลยว่าวัยรุ่นตั้งใจจะเสียตัวในวันวาเลนไทน์โอ้หนังสือพิมพ์ขายดีขายดีพ่อแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายที่มีลูกมีหลานเป็นวัยรุ่นบอกโอ้ยตายแล้วลูกหลานกูวันวาเลนไทน์กูเลี้ยงมันมามีความคิดแบบนี้เหรอเห็นหัวจั่วแบบนั้นน่ะนะฮะก็ซื้อหนังสือพิมพ์กันใหญ่เลยอ่านแทบตายเนื้อหาข้างในก็บอกว่านี่อยู่จุดศูนย์เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อืมใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ตั้งใจจะทำดีจะช่วยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนจะอู้เยอะแยะเลยไม่รู้กี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตั้งใจจะเสียตัวจุดศูนย์เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสิบคนแต่หนังสือพิมพ์มันเอาไปใช้ไงหากินเนี่ยใช่ป่ะถ้าไม่พาดหัวป้องแบบนั้นใครมันจะซื้อหนังสือพิมพ์ใช่ป่ะแต่นี่คือผู้ใช้งานวิจัยเข้าใจป่ะนั่นแหละแล้วแต่คนใช้นะเอาไปใช้ยังไงนะคนใช้งานวิจัยที่ว่าจ้างอย่างที่อาจารย์บอกไปบีบบังคับนักวิจัยผลต้องออกมาเป็นอย่างนั้นนะผลต้องออกมาเป็นอย่างนี้นะไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นไม่ออกมาเป็นอย่างนี้ไม่จ่ายตังค์นะหรืออะไรก็แล้วแต่บ้านเราเนี่ยนักการเมืองเขาชอบใช้ผลงานวิจัยการเมืองบ้านเราส่วนมากเขาใช้มอตโต้ว่าเงินง้างได้ทุกอย่างซื้อหมดซื้อเสียงของประชาชนซื้อเสียงของผู้แทนของประชาชนซื้อแม่งหมดประเทศไทยต้องอยู่แบบนี้ว่านักวิจัยมันก็ซื้อฮะซื้อไม่ขายปล้นไม่นะฮะถึงเวลาก็เอางานวิจัยที่ตัวเองไปปล้นเข้ามาเนี่ยไปบอกให้ชาวบ้านซึ่งเขาไม่ได้เรียนวิจัยเขาไม่มีโอกาสเรียนหนังสือโอ้ยวิจัยมาแล้วโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยนี้ผลมันออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องถ้าผมได้เป็นส.ส.และยิ่งถ้าผมได้เป็นรัฐมนตรีโอ้ข้อมูลเหล่านี้ผมจะเอามาจัดการทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ว่าไปชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องวิจัยเพราะเขาไม่ได้เรียนแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามองวิจัยเหมือนเทวดาน่ะเป็นอย่างนั้นนะคุณไม่เชื่อว่างๆมานั่งคุยกับผมเดี๋ยวนะนั่นแหละบ้านเราเนี่ยยังอีกนานนะหลายเรื่องหลายอย่าง
เราสอนหนังสือกันตั้งแต่อนุบาลจนยันมหาวิทยาลัยเราไม่สามารถสอนให้คนรักประเทศชาติบ้านเมืองได้เราไม่สามารถสอนให้คนเป็นคนคนไทยเป็นคนที่มีชาตินิยมไม่สอนเดี๋ยวประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเข้มแข็งมันจะเจริญก้าวหน้าเสียมันอย่าสอนมันเป็นอย่างนั้นนะพอไม่เป็นชาตินิยมมันก็รักชาติน้อยแล้วไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ก็จริงบ้างเท็จบ้างพอดีกันนะเอาแค่นั้นพอเล่าสู่กันฟังแต่มันมาเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องแม่นยำของผลงานการวิจัยนะโอเคนะคุณสมบัติของนักวิจัยคราวที่แล้วพูดไปแล้วโร่3ข้อแรกใช้สำหรับการตรวจสอบตัวเราเองว่าเราจะเป็นนักวิจัยได้ปะถ้าคุณมีคุณสมบัติ3อย่างนี้คุณเป็นนักวิจัยได้ถ้าคุณไม่มีก็อย่าไปเป็นมันไปเป็นนักอย่างอื่นเพราะเราเกิดมาทุกคนไม่จะเกิดมาเพื่อเป็นนักวิจัยนี่แต่เมื่อไหร่เราเป็นคนช่างสังเกตเราเป็นคนสนใจการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนเราเป็นคนขี้สงสัยเป็นนักวิจัยได้แต่ถ้าคุณจะเป็นนักวิจัยที่ดีต้องอีก3ข้อครับต้องมีความรู้เป็นคนมีความอดทนเพียรพยายามอุตสาหะวิจัยมันไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยสุกเข้าปากนะกล้วยสุกเนี่ยปอกเข้าปากมันง่ายเหลือเกินคุณไปหลอกปอกกล้วยแก่ดูดิไม่ง่ายใช่ไหมทำไมถึงไม่ง่ายฮะเพราะมันต้องมีความรู้มีความเข้าใจอ่ะเนาะทำวิจัยได้แล้วต้องไปเกี่ยวข้องกับคนหลายคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเยอะแยะเพราะเวลาไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยคุณจะทำตามใจคุณชอบไม่ได้คุณจะคิดว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วเราไปหาเขาต้องอนุเคราะห์เรานะไม่ใช่เสมอไปอ่ะใช่ไหมบางคนก็ไปรู้เรื่องวิจงวิจัยทุกเรื่องของตัวเองเป็นความลับหมดเรื่องส่วนตัวบางบริษัทก็บอกเฮ้ยข้อมูลลับทั้งนั้นแหละของบริษัทเวลาเราไปขอมันไม่ให้หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละมันไม่หมูหรอกเวลาเราไปเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องอดทนต้องอุตสาหะต้องเพียรพยายามเนาะมันถึงทำได้สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าไม่อดทนไม่เพียรพยายามแต่ต้องทำสิ่งนี้มันจะไม่มีความซื่อสัตย์ก็จะถูกละทิ้งไปเมื่อไม่อดทนไม่เพียรพยายามไม่อุตสาหะก็โกงก็เมคอัพข้อมูลเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการวิจัยส่วนไหนอย่างเช่นพนักงานเก็บข้อมูลอย่างนี้นะเมื่อไรมันไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันก็ไปนั่งใต้ต้นมะขามซื้อกาแฟมากระป๋องหนึ่งก็นั่งดูดกาแฟไปคิดว่าเราเป็นนายคนนั้นนายคนนี้แล้วก็ขีดไปซื้อปากกา7สีมา7ด้ามแล้วก็ไปส่งความไม่ซื่อสัตย์ของคนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งตัวนักวิจัยเองใช่ไหมมานี่นะครับ3อย่าง3คุณสมบัติหลังเราถ้าคุณมีคุณก็เป็นนักวิจัยที่ดีได้จริงความซื่อสัตย์นั้นเหมาะสำหรับคนทุกคนสังคมเราที่มันวุ่นวายมันสับสนมันอะไรต่อไม่อะไรเพราะไอ้มนุษย์ไม่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และไม่ต้องพูดถึงเรื่องคนอื่นครับถ้าเมื่อไหร่คุณซื่อสัตย์ต่อตนเองเนี่ยมันก็ต้องซื่อสัตย์กับคนอื่นอยู่แล้วแต่ที่เป็นอยู่คือไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองเลยก็ไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นเพราะตัวเราเองเนี่ยเรารู้เราคิดอะไรเรารู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนที่เราจะลงมือทำเสมอเนาะโอเคนะหมดแล้วนะมาดูในข้อสิลิบัตนั้นนะฮะให้ความหมายเป็นแล้วยังเหลือความเป็นมาความเป็นมานะความเป็นมาเนี่ยของการวิจัยตลาดเอาสั้นๆความเป็นมาการวิจัยตลาดวิจัยตลาดนะเริ่มต้นเมื่อสักประมาณปีค.ศ.1917โดยนักวิชาการคนนี้ชาญศรีพาลินนะเป็นคนเริ่มต้นเรื่องการวิจัยตลาดนะเริ่มเมื่อปี1917ตอนนี้มัน 2,000 กว่าก็ไปแล้วหลายร้อยปีมาแล้วนะไอ้หมอนี่เป็นใครหมอนี่เป็นอเมริกานะแล้วพอปี1919ถัดจากนั้นไป2ปีตำราวิจัยตลาดเล่มแรกก็เกิดขึ้นนะโดยไอ้หมอนี่เป็นคนเขียนนะเป็นต้นตอของมันน่ะนะสำหรับประเทศไทยอ่ะเมื่อ50กว่าปีที่ผ่านมาวิจัยตลาดเนาะท่านเคยเล่าให้พวกเราฟังบ้างเปล่าว่าตอนที่รามคำแหงเปิดปี14คณะบริหารธุรกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวน4คณะที่เปิดและคณะบริหารธุรกิจเปิด5สาขาสาขาการจัดการทั่วไปสาขาการเงินการธนาคารสาขาการตลาดสาขาการบัญชีและสาขาเศรษฐศาสตร์5สาขามีอยู่สาขาเดียวครับไม่มีนักศึกษาลงสมัครเป็นนักศึกษาเลยคือสาขาการตลาดสาขาที่คนลงทะเบียนเรียนเยอะคือสาขาการจัดการทั่วไปคิดเหมือนๆกันเออจบมาแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะการจัดการทั่วไปนะคิดแบบนั้นเพราะในยุคนั้นเนี่ยลูกศิษย์กับอาจารย์ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีนักแนะแนวไม่มีเพราะเราคิดเอาเองคิดเอาเองมันก็คิดผิดๆใช่ป่ะล่ะรวมทั้งตัวอาจารย์ด้วยคนหนึ่งอาจารย์มาสมัครเรียนที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2514ในสาขาการจัดการทั่วไปครับรหัส14201037คนที่37ของสาขาการจัดการทั่วไป14ก็คือปี2514
2คือคณะบริหารธุรกิจ01คือสาขาการจัดการนะโดยคิดว่าเรียนการจัดการทั่วไปแล้วมันจบแล้วมันหางานหาการทำได้ง่ายนะการจัดการทั่วไปก็ไปเรียนอยู่พักหนึ่งนะไปเจอคณบดีในยุคนั้นท่านศาสตราจารย์ไพบูลย์สุวรรณโพสีเป็นธรรมดาลูกศิษย์อาจารย์เจอลูกศิษย์ก็ถามสาทุกสุขดิบเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างกว่าจะได้เจอท่านก็2ปีไปแล้วท่านก็ชวนมาเรียนบัญชีสิเรียนเก่งๆแบบนี้มาเรียนบัญชีอยู่ปี3แค่นั้นแหละจะมีคนมาจองตัวไม่ต้องไปหางานทำโอ้ผู้ใหญ่พูดนะเนาะย้ายเลยย้ายสาขาครั้งแรกจากการจัดการทั่วไปมาบัญชีนะเรียนไม่ได้ปีไปเจออาจารย์คนหนึ่งรองศาสตราจารย์มนูลแสงหิรัญนะก็พูดคุยกันตามภาษาลูกศิษย์อาจารย์ท่านก็ถามมาเรียนอะไรเรียนบัญชีทำไมเรียนบัญชีเรียนยากจะตายบอกเอาเรียนแล้วไม่ตกงานน่ะไม่ทันจบคนก็มันเอาเราไปจองเราไปทำงานน่ะใช่ไหมใครบอกคณบดีท่านบอกใช่ไหมท่านก็บอกแล้วไม่มีใจเผื่อไว้เรียนที่อื่นเรียนสาขาอื่นบ้างเลยเหรอเราก็บอกก็ไม่รู้อ่ะมีสาขาอะไรน่าเรียนท่านก็บอกเอาลองสำรวจตัวเองดิชีวิตจริงที่ดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยนะดูที่พฤติกรรมตัวเองเนี่ยในการดำรงชีวิตเนี่ยในปัจจุบันน่ะเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้3ประเด็น1ชอบคบคนแปลกหน้าไหมถามเราเนาะไม่ต้องตอบวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ค่อยมาตอบอาจารย์ก็ได้1ชอบคบคนแปลกหน้าไหม2ชอบทำงานอยู่กับที่ป่ะชอบทำงานอยู่กับที่ป่ะ3ชอบทำอะไรเสี่ยงๆบ้างไหม3คำถามแล้วบอกอีกวัน2วันมาหาอาจารย์ที่ห้องแล้วเอาคำถามเอาคำตอบมาให้อาจารย์ก็แล้วกันนะโอ้เราก็ลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยนะก็เหมือนนัดนะใช่ไหมถึงเวลา 2-3 วันก็มาหาท่านก็นั่งรออยู่ถามเป็นไงไหนมาดูคำตอบใช่ไหมประเด็นที่1ชอบคบคนแปลกหน้าหรือไม่ชอบคบคนแปลกหน้าพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักเจอใครแล้วก็ทักทายนะชอบ2ชอบอยู่กับที่ไหมไม่ชอบอยู่กับที่เดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวไปหาคนโน่นคนนี้ไม่ชอบอยู่กับที่จนบัดนี้ฮะ3ชอบทำอะไรเสี่ยงๆบ้างไหมชอบท่านได้คำตอบท่านก็บอกว่าโอ้ไปเรียนบัญชีไม่ใช่สันดานคุณท่านพูดแบบนี้เลยนะคุณไปเรียนบัญชีนะคุณเรียนได้แต่ชีวิตคุณนะไม่โอกาสประสบความสำเร็จทางบัญชีน้อยเราก็บอกทำไมอ่ะเราก็เรียนใช้ได้ท่านก็บอกว่านักบัญชีเนี่ยเขาอยู่กับที่นักบัญชีเนี่ยไม่ชอบความเสี่ยงนักบัญชีเนี่ยไม่ชอบคบคนแปลกหน้าอยู่กันในห้อง3คนมีนักบัญชีมีหัวหน้ามีลูกน้อง3คนก็ทะเลาะกันทุกวันนะฮะบางวันก็ทะเลาะกับเงาตัวเองอ่ะ
นักบัญชีไม่ชอบความเสี่ยงนักบัญชีนักการเงินเนี่ยไม่ชอบความเสี่ยงเลยแต่นักการตลาดชอบคนทำงานแบงก์กลับบ้านดึกเกือบเที่ยงคืนถามทำไมกลับดึกบัญชีปิดไม่ลงตัวเงินหายไป75ตังค์กลับไม่ได้ถ้าเป็นนักการตลาดเหรอเงินหาย75ตังค์เอาเลยกูให้มึง10บาทกูไปแล้วไม่เอาแตกต่างกันนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นใครอยากมีครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงนะฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคงนะมั่นคงเนาะหานักบัญชีหรือนักการเงินเนาะเพราะพวกนี้ไม่ชอบความเสี่ยงแก่ป่ะเพราะงั้นก็จะไม่หวือหวาเนาะไม่หวือหวานะแต่นักการตลาดนะเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกใช่ไหมรวยๆไปเลยผีเข้าเจ๊งๆไปเลยอะไรในลักษณะงั้นนะพูดเล่นบ้างจริงบ้างนะแต่ที่เล่ามาเป็นความจริงเนาะชื่ออาจารย์ทั้งสองท่านก็มีชื่ออยู่จริงนะแต่ตายหมดแล้วตายหมดแล้วในที่สุดอาจารย์ก็ไปย้ายนะมาเรียนการตลาดแล้วก็จบการตลาดครับนั่นนะมันมีประวัตินะมีคนเขาต้องเขียนระยะหลังๆว่ามาเรียนรามคำแหงเนี่ยเลือกอนาคตของตัวเองได้ค้นหาตัวเองเจออะไรเงี้ยเนี่ยคือวิธีการแบบนี้เราจะไม่บังคับว่าย้ายคณะย้ายสาขาไม่ได้นะเข้ามาครั้งแรกสมัครเป็นสาขาไหนคณะไหนแล้วเรียนต้องเรียนไปให้จบเลยนะไม่จบก็ต้องลาออกไปด้วยไม่นะไม่เหมือนกับหมาอะไรที่คุณเอ็นทานทั้งหลายเข้าไปอะนะเอ็นเข้าไปสาขาไหนคณะไหนก็โอเคได้ก็เรียนไม่ได้ลาออกมาเอ็นใหม่เอาซี่ใช่ไหมแต่รามคำแหงไม่ใช่ใช่ไหมเรียนไปฮู้ยนี่ไม่ใช่นี่ว้าวก็ย้ายได้ธุรกิจอันไหนที่มันสามารถที่จะเอามาด้วยได้ก็เอามาใช่ไหมฮะหลักสูตรที่มันใช้วิชาที่ตรงกันอะไรต่างๆพวกนี้เอามาคุณย้ายกี่สิบครั้งก็ได้แต่ต้องระวังมันจะไม่จบถ้าจำหลักสูตรไม่ได้อ่ะใช่ไหมว่ามันไม่จบอ่ะมันต้องดูดีๆคนย้ายหลายๆครั้งเนี่ยนะต้องดูดีๆนั่นแหละโอเคออกนอกเรื่องนะแต่ให้รู้ว่าโอเคมันเป็นยังไงมันคนเรียนการตลาดที่มานั่งอยู่ในนี้เนี่ยคนมาเรียนวิจัยตลาดนะฮะมันไม่เรียกเป็นวิชาเลือกอิสระหรอกมีใครบ้างอ่ะมาเรียนวิจัยตลาดเป็นวิชาเลือกอิสระไหนยกมือสิผู้กล้าหาญมีไหมครับมีเรียนแต่เมเจอร์นี่แหละแล้วก็บ่นไปไม่รู้เรียนอะไรคำนวณทั้งนั้นไม่ชอบก็ถูกบังคับมาเรียนโดยหลักสูตรเนาะโอเคเรียนให้จบไปนะพอโอเคคนเรียนการตลาดเมื่อ46ปีที่ผ่านมาไม่มีใครสมัครสักคนหนึ่งเหตุที่อาจารย์มนูนแสงอิรันมาเจออาจารย์แล้วก็ให้ตอบคำถาม3คำถามอาจารย์มนูนเป็นอาจารย์1ใน4คนของภาคการตลาดรุ่นแรก4คนนั้นน่ะได้สอนวิชาอยู่วิชาเดียวฮะก็คือหลักการตลาดแต่พอขึ้นปี3ปั๊บเนี่ยลูกศิษย์ที่เรียนเอกการตลาดไม่มีเพราะวิชาที่จะเปิดเพื่อให้ลูกศิษย์มาเรียนนะวิชาเอกการตลาดเนี่ยไม่มีคนมาเรียนอาจารย์ทั้ง4คนก็ต้องเที่ยวหาลูกค้าครับไปพูดไปคุยกับนักศึกษาเพื่อที่จะให้นักศึกษาไล่ต้อนนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนมาย้ายมาเรียนการตลาดทำการตลาดเรียนอาจารย์นะยังมีชีวิตอยู่3คนเพิ่งตายไปคนเดียวคืออาจารย์มนูนนะพวกคุณอาจจะเคยเห็นหน้าบ้างสุภาพบุรุษผมขาวท่านอาจารย์บัญญัติรองศาสตราจารย์บัญญัติจุลนาพันธ์เคยสอนบ้างปะสุภาพบุรุษผมขาวเป็นอาจารย์ผมเหมือนกันนะอีกคนสุรพลเทวะอักษร
เป็นลูกของเจ้าของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์อีกคนหนึ่งจุฑาเทียนไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เกษียณไปแล้วแหละนั่นนะฮะสี่คนผู้ชายหมดเลยนะก็ทำหน้าที่ในการที่จะไปหาลูกศิษย์ให้ย้ายมาเรียนการตลาดตัวเองจะได้สอนวิชาที่มันมีอยู่ในหลักสูตรไงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนจบการตลาดรุ่นแรกเนี่ยรุ่นเดียวกันกับอาจารย์นะมี24คน2โหลพอดี24คนสาขาอื่นคนจบเยอะฮะรุ่นแรกนักศึกษาบัณฑิตรามคำแหงรุ่นแรก14ที่จบมาเนี่ยจบ 1,226 คน4คณะนะคณะที่คนเรียนมากที่สุดคือนิติศาสตร์รองลงมาบริหารธุรกิจมนุษยศาสตร์ศึกษาศาสตร์คนเรียนไม่มากนะรุ่นแรกที่เข้ามาก็ประมาณเกือบ 50,000 คนจบไป 1,226 คนประมาณนั้นอาจารย์เป็นบัณฑิตโหล24คน2โหลเป็นอย่างนั้นนะคุณลองไปอ่านขอรอฉบับวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะอาจารย์ได้เขียน46ปีที่จำได้ไปอ่านนะขอรอนะข่าวรังกำแพงนะฉบับวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะไปดูนะคุณจะได้รู้อะไรในนั้นนะเออไม่ภูมิใจก็เสียใจมีอยู่2อย่างนะโอเคเสร็จแล้วมาดูวิจัยตลาดในเมืองไทยคุณเห็นไหมล่ะวันเข้ามาเนี่ยประมาณ50ปีที่ผ่านมา50กว่าปีเข้ามา2ทางทางหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในยุคนั้นจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยก็ให้ทุนครูบาอาจารย์น่ะไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกที่ต่างประเทศต่างประเทศสมัยนั้นที่ไปเรียนก็ส่วนใหญ่ไปอังกฤษไปอังกฤษนะไปอังกฤษมาตอนเมื่อจบกลับมาเนี่ยก็ไปเรียนหลักสูตรอะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยซึ่งเป็นของที่ทันสมัยกลับมาที่มหาวิทยาลัยตัวเองต้นสังกัดก็มาพัฒนามาปรับปรุงหลักสูตรตัวเองก็ไปเรียนวิจัยตลาดมาใช่มั้ยเอาวิชาวิจัยตลาดก็มาไว้ในหลักสูตรในธรรมศาสตร์ในจุฬาหรืออะไรอย่างนี้แหละนั่นด้านหนึ่งครับวิชาการเข้ามาวิจัยตลาดอีกด้านหนึ่งก็คือบริษัทข้ามชาติยุคก่อนๆคุณเคยได้ยินบริษัทอีสเอเชียติกไหมบอร์เนียวไงใช่ไหมอีสเอเชียติกบอร์เนียวอะไรพวกนี้ฝรั่งมาบ้านเรามาทำมาค้าขายนะจ้างคนไทยโค่นป่าโค่นไม้เอาไม้สักต้นใหญ่ๆสองสามคนโอบเป็นไม้สูงบรรทุกเรือกลับไปประเทศบ้านมันแล้วทำเป็นไม้กระดานอัดมาขายบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะการสร้างมูลค่าใช่ป่ะเราขายเป็นท่อนๆไปเนี่ยมันไม่กี่ตังค์แต่เวลามันทำเป็นไม้กระดานอัดมาขายเรานะแพงเกือบตายแต่เราก็ซื้อมันใช้นะของเราแท้ๆนะนั่นแหละครับเอาเรื่องของการสำรวจเรื่องของการทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้มาแล้วความรู้ทางด้านการวิจัยก็เข้ามาในยุคนั้นจนถึงปัจจุบันคร่าวๆนะแค่นั้นพอฉะนั้นเรามาดูครับว่าบทบาทความสำคัญและประโยชน์วิจัยตลาดนะบทบาทวิจัยตลาดเนี่ยมันโผล่มาได้ตอนไหนมาดูนะบทวิจัยตลาดมันมีบทบาทอะไรอย่างไรนะเรามองเห็นได้จาก 1. มีอาชีพทางด้านการวิจัยตลาดนะปรากฏขึ้นแสดงว่าธุรกิจเนี่ยเอาวิจัยตลาดเนี่ยมาใช้ใช่ไหม
ว่าใช้ทำให้มันเกิดอะไรทำให้ธุรกิจสามารถศึกษาโอกาสตลาดได้ทำให้ธุรกิจรู้ว่าสิ่งนั้นมีความต้องการไหมสิ่งนี้มีความต้องการไหมสิ่งนั้นความต้องการมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสิ่งนั้นความต้องการมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้ได้จากการทำวิจัยตลาดเห็นไหมมีคนสนใจเรียนวิจัยตลาดมากขึ้นนะตรงนี้อาจจะตื้อไปมานั่งเรียนวิจัยตลาดถูกบังคับโดยหลักสูตรมีสักคนไหมไม่สนใจหลักสูตรเลยที่ไหนมีวิจัยตลาดก็จะไปเรียนเรียนเพื่อเอาความรู้ไปแล้วก็ไปทำหน้าที่นักวิจัยไปรับจ้างเขาทำวิจัยตลาดเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีเนาะไม่มีเนาะอืมนะแล้วโอเคแล้วมีคนเรียนวิจัยตลาดมากเพราะคนเรียนตลาดมากระยะหลังเนี่ยจำนวนคนเรียนน้อยโดยรวมคนเรียนการตลาดก็ลดลงทุกสาขาเรียนลดลงฮะจุดที่พีคที่สุดประมาณ192021มีคนมาสมัครเรียนรางวัแหงปีแสนกว่าคนปีละแสนกว่าคนเดี๋ยวนี้ฮะปีประมาณ 50,000 คนประมาณนะคุณดูดิสิ่งที่มันเป็นตัวบอกคุณว่าคนเรียนน้อยลงอ่ะใช่ป่ะบางคนถามว่าโอ้มีนักศึกษาอยู่ไม่กี่คนทำไมใช้ห้องเรียนเยอะจังใหญ่โตมาโหฬารใช่ไหมหลงเหลงเหตุที่เขาใช้ห้องใหญ่เพราะอะไรรู้ป่ะเขาดูประวัตินักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละเทอมแต่ละวิชาย้อนหลัง2ปี3ปีแล้วเขามาประเมินค่าเฉลี่ยแล้วก็กำหนดห้องเรียนแต่ละวิชาเมาเลยบอกว่าเราไม่บังคับเวลาเรียนแต่ถ้าใครอยากเรียนเรามีห้องเรียนเรามีโต๊ะเก้าอี้ให้มานั่งเรียนเพราะนั้นเราต้องเตรียมการไว้ให้คนที่เขาลงทะเบียนเรียนน่ะใช่ไหมเกิดเขามาพร้อมๆกันเกือบทั้งหมดจะทำยังไงเนี่ยถ้าไปจัดไว้เนี่ยมีอยู่20กว่าคนเนี่ยเนี่ยมีอยู่30คนเนี่ยที่มาเนี่ยแต่คุณรู้ไหมคนที่ลงทะเบียนเรียนเท่าไหร่เกือบ500คนนะเกิดวันดีคืนดีวันท้ายๆจะปิดคอร์สเนี่ยมันมาสัก300ถ้าไม่เอาห้องนี้จะให้มันไปนั่งตรงไหนอ่ะจัดห้องแค่30ที่นั่งให้อ่ะนะเดี๋ยวคุณจะด่าหมาอะไรโอ้ไม่รู้ทำอะไรเนี่ยให้คุณรู้เสียนะเวลาไปพูดไปคุยกับคนอื่นก็จะได้บอกเขาได้ทำไมก็ต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้อย่างนี้ทำไมบางห้องต้องใช้ห้องใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยนะเขาไม่มาเรียนเป็นสิทธิ์ของเขากฎระเบียบเหมาอะไรไม่ได้บังคับให้เขามาแต่ถ้าเมื่อไรเขามาต้องมีให้เขานั่งต้องมีอาจารย์มาสอนเขาเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่แทบทุกองค์กรจัดให้มีแผน แผนการวิจัยตลาดคุณไปได้เลยไปสำรวจไปตรวจสอบได้เลยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางทุกองค์กรครับมีงานวิจัยและพัฒนาอยู่หมดนะยิ่งนับวันก็จะแผนกนี้จะมีบทบาทมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นจะโตขึ้นอ
นะฮะมีการจัดตั้งองค์กรเพื่อรับทำวิจัยตลาดมากขึ้นเป็นองค์กรทำวิจัยตลาดรับจ้างทำวิจัยตลาดนะแต่ส่วนมากองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับจ้างทำวิจัยตลาดเนี่ยมันจะทำคู่กันวิจัยตลาดโฆษณาโฆษณาวิจัยตลาดฮะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นมีสองงานอยู่ด้วยกันเพราะมันต้องอาศัยกันนะอันนี้คือบทบาทนะเสร็จแล้วมาดูความสำคัญของการวิจัยตลาดวิจัยตลาดมันสำคัญอย่างไรเป็นธรรมดาครับวิจัยตลาดมันมีความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจครับต่อองค์กรธุรกิจเพราะการทำธุรกิจนั้นทุกธุรกิจทำธุรกิจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงภายใต้ความเสี่ยงความเสี่ยงที่ธุรกิจกลัวมากที่สุดก็คือความเสี่ยงของการที่ไม่สามารถที่จะทราบไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มันถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วไอ้การตลาดไปช่วยทำให้มันตอบสนองได้ยังไงนะฮะคุณก็รู้อยู่ว่าความต้องการของมนุษย์ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าความต้องการในสิ่งใดไม่มีแม้แต่อย่างเดียวในความต้องการของคุณที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่มีฮะมีแต่เปลี่ยนแปลงเร็วในความต้องการนะฮะแต่ธุรกิจเนี่ยภารกิจของเขาก็คือตอบสนองความต้องการมันเขาจะตอบสนองความต้องการได้ตรงเนี่ยยากมันต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หลายๆอย่างทำหน้าที่เล็งความต้องการแล้วก็พัฒนาสินค้าบริการไปตอบสนองให้มันตรงกับความต้องการเขาในจำนวนเครื่องมือเหล่านั้นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดคือวิจัยตลาดนักธุรกิจต้องทำวิจัยตลาดต้องทำการสำรวจตลาดกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้องการจะทราบลักษณะคุณสมบัติของสิ่งที่เขาต้องการในขณะนั้นแนวโน้มความต้องการในสินค้าบริการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตที่มันจะเปลี่ยนไปก็อาศัยเครื่องมือนี้แหละสำรวจทราบมาพัฒนาสินค้าบริการที่มีลักษณะคุณสมบัติตรงไปตอบสนองมันก็ขายได้แล้วก็ต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลาเพราะความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงตลอดเลยก็ต้องไปสอบถามอยู่บ่อยๆมิฉะนั้นจะไม่รู้ว่าความต้องการมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันวิจัยตลาดมันถึงต้องทำบ่อยๆธุรกิจต้องทำวิจัยตลาดบ่อยๆเพราะถ้าไม่ทำบ่อยมันจะตามความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้าไม่ทันว่าตามไม่ทันลักษณะคุณสมบัติของสินค้าที่ผลิตมาตอบสนองมันก็ไม่ตรงมันก็ขายไม่ได้นั่นแหละความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจเป็นยังไงนะมันเมื่อมีบทบาทมีความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจมันก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจหน่วยธุรกิจเป็นไมโครดีแมโครมันก็ต้องดีไมโครไม่ดีแมโครก็ไม่ดีเห็นไหมมีความสำคัญต่อสังคมทำให้สังคมอยู่ดีมีสุขธุรกิจเจริญก้าวหน้าคนมีงานทำมีรายได้มีอำนาจซื้อสังคมมันก็สมบูรณ์พูนสุขไ
ใช่ไหมต่อไปประโยชน์ของการวิจัยตลาดมันสำคัญมีประโยชน์อะไรกับใครมันก็เป็นธรรมดานะสำคัญต่อใครมันก็มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วเนาะทำให้ธุรกิจรู้ทราบความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวในความต้องการของสินค้าและบริการของลูกค้าของตัวเองได้ทันใช่ไหมสามารถพัฒนาสินค้าบริการปรับปรุงสินค้าบริการไปตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่มันเปลี่ยนแปลงได้ทำให้สินค้าขายได้โอเคมีประโยชน์ต่อผู้บริโภควิจัยตลาดมันมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคตรงไหนอ่ะนะประโยชน์ของวิจัยตลาดที่มีต่อผู้บริโภคก็คือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถกำหนดลักษณะคุณสมบัติของสินค้าและบริการเพื่อตนเองได้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะกำหนดลักษณะคุณสมบัติของสินค้าและบริการเพื่อตนเองได้วิตายอาจารย์ไปไหนก็ไม่รู้คุณก็ไม่บอกเมื่อกี้ถอยหลังไปนิดนะ นะความสำคัญต่อหน่วยธุรกิจความสำคัญต่อเศรษฐกิจความสำคัญต่อสังคมเมื่อกี้นะโอเคนะจดๆไปแล้วก็เขียนรูปตุ๊ดๆๆแล้วไม่มีใครบอกอาจารย์พูดมองคนเดียวของอาจารย์นะเมื่อกี้นะโอเคนะทำให้มันเป็นอย่างนี้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจต่อผู้บริโภคผู้บริโภคสามารถกำหนดลักษณะคุณสมบัติของสินค้าและบริการสำหรับตนเองได้ทั้งที่ผู้บริโภคไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกำหนดลักษณะคุณสมบัติของสินค้าบริการสำหรับตนเองได้ทั้งที่ผู้บริโภคไม่ได้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรอกครับใช่ไหมแต่วิจัยตลาดมีวิจัยตลาดมันถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการวิจัยตลาดนี่ไปยังผู้ประกอบธุรกิจได้ถึงเวลาผู้ประกอบธุรกิจก็ทำ market survey ทำ market research ก็ไปถามกลุ่มเป้าหมายไปถามลูกค้าสำรวจอยู่ตลอดเวลามันถึงทำให้เขาสามารถกำหนดลักษณะคุณสมบัติและของสินค้าและบริการสำหรับตนเองได้ใช่ไหมต้องการอะไรลักษณะคุณสมบัติเป็นยังไงปริมาณเท่าไรต้องการเมื่อไหร่บอกเขาไปเขาจะได้ดำเนินการให้นะประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมนะประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมธุรกิจโตเศรษฐกิจโตมนุษย์ในสังคมมีการมีงานทำมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมีการมีงานทำมีอำนาจซื้อนะประโยชน์เนาะมาดูความจำเป็นที่ธุรกิจต้องวิจัยธุรกิจความจำเป็นที่ธุรกิจต้องทำวิจัยตลาด ทำวิจัยตลาดนะผู้บริโภคมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดผู้บริโภคมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดไม่ว่าคุณไม่ว่าผมเหมือนกันหมดทุกคน
มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดมีแล้วอยากมีอีกเรียนแล้วอยากเรียนอีกได้แล้วอยากได้อีกมีแค่นี้ไม่พอมีมากกว่านี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ความต้องการไม่สิ้นสุดใช่ไหมมันไอ้ความต้องการที่ว่าไม่สิ้นสุดนั่นน่ะมันคืออะไรล่ะมันคือลักษณะใดล่ะมันคือคุณสมบัติใดล่ะมันคืออาการกิริยาใดล่ะนักการตลาดเขาอยากรู้เพื่อที่จะได้พัฒนาสินค้าบริการตอบสนองไปเรื่อยๆใช่ไหมพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำไมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันไม่มีอะไรคงที่มนุษย์อยู่ภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ภายใต้ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดินน้ำลมไฟเปลี่ยนแปลงอยู่ภายใต้เศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลามันเป็นธรรมดาครับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะเพื่อความอยู่รอดก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมไม่เปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ในสังคมโลกนี้ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ก็อยู่ด้วยความลำบากนะการประกอบธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับวิจัยมีการแข่งขันมากอ่ะการแข่งขันในทางธุรกิจเขาแข่งขันทำอะไรกันนะแข่งขันทำอะไรกันนะแข่งขันกันสร้างความได้เปรียบใช่ไหมสร้างความได้เปรียบสร้างความแตกต่างอย่างได้เปรียบทำไม่ได้มาซึ่งต้นทุนต่อหน่วยสินค้าที่ต่ำเพื่อสร้างความได้เปรียบอีกเหมือนกันใช่ไหมมีการแข่งขันใช่ไหมสิ่งที่เป็นผลของการแข่งขันของนักธุรกิจก็คือเราต้องอยู่ในตลาดอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งเหนือชั้นด้วยสินค้าและบริการเหนือชั้นด้วยบุคลากรเหนือชั้นด้วยกระบวนการผลิตด้วยไม่รู้เหนือชั้นกว่าคู่แข่งนะการตอบสนองความต้องการขยายตัวกว้างมากขึ้นจังหวัดเป็นภาคภาคเป็นประเทศประเทศเป็นต่างประเทศต่างประเทศเป็นโลกใช่ไหมจริงก่อนจะเป็นโลกก็เป็นภาคพื้นสังคมโลกนี้มีการรวมพื้นที่เศรษฐกิจอย่างบ้านเราก็รวมเป็นอาเซียนยูโรก็เป็นยูโรใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่รวมก็ไม่ได้ไม่มีอำนาจต่อรองในการทำมาค้าขายไม่มีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจไม่มีอำนาจต่อรองทางการทหารเอกวาไปอ
ปัญหาทางธุรกิจกับการวิจัยตลาดเวลาเราทำธุรกิจมันมีปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้เราต้องวิจัยตลาดปัญหาทางธุรกิจกับการวิจัยตลาด1ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการตลาดคนเคยเรียนการบริหารการตลาดการจัดการการตลาดมันมีปัญหาอะไรปัญหาในการพัฒนาตัวสินค้าปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดราคาปัญหาเกี่ยวกับการกระจายสินค้าปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมายปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการตลาดปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกธุรกิจอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเยอะแยะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมทางการตลาดปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคผู้บอกแล้วผู้บริโภคตัวสำคัญทำให้การทำธุรกิจเสี่ยงเพราะผู้บริโภคมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ในเมื่อไหร่ธุรกิจยังสามารถพัฒนาสินค้าบริการไปตอบสนองความต้องการได้ทันความเปลี่ยนแปลงธุรกิจก็อยู่ได้เมื่อไรธุรกิจไม่สามารถจะพัฒนาสินค้าบริการไปตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได้มาดูประเภทการวิจัยตลาดประเภทการวิจัยตลาดวิจัยตลาดก็มีอยู่หลายประเภทนะถ้าเราแบ่งการวิจัยตลาดตามลักษณะข้อมูลที่นำมาใช้ก็แบ่งได้เป็น2ประเภทวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพพวกเราเข้าใจมั้งวิจัยเชิงปริมาณเป็นยังไงต่อแบบกำปั้นทุบดินก็วิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยที่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์อาศัยการคำนวณเอามาบวกลบคูณหารกันวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพตรงกันข้ามกันไม่ใช้ตัวเลขไม่ต้องมาบวกลบคูณหารใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพมาดูนิดหนึ่งนะครับว่าวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยนะพยายามอ่านให้มันออกก็แล้วกันนะนะ
วิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพนะมันแตกต่างกันยังไงนะลักษณะที่เปรียบเทียบคอลัมน์ซ้ายสุดจะเป็นลักษณะเปรียบเทียบคอลัมน์ที่2วิจัยเชิงปริมาณคอลัมน์ที่3วิจัยเชิงคุณภาพนะวันสิ่งที่มุ่งค้นพบเป็นสิ่งที่เอามาเปรียบเทียบถ้าวิจัยเชิงปริมาณสิ่งที่ค้นพบทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์นะหรือหลักกำหนดปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนะถ้าเราเปรียบเทียบวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณภาพโดยเอาสิ่งเปรียบเทียบคือสิ่งที่มุ่งค้นพบถ้าเป็นวิจัยเชิงปริมาณมุ่งค้นพบสิ่งนั้นแล้วถ้าวิจัยเชิงคุณภาพล่ะครับมุ่งศึกษาพฤติกรรมและความหมายที่บุคคลแต่ละคนให้กับพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆต่อไปลักษณะที่เปรียบเทียบลักษณะที่สองลักษณะของข้อมูลถ้าเป็นวิจัยเชิงปริมาณเน้นข้อมูลเชิงวัตถุวิสัยวัตถุวิสัยเน้นการจัดข้อมูลเชิงปริมาณแล้วถ้าเป็นวิจัยเชิงคุณภาพล่ะเน้นข้อมูลภายในภายในคือภายในความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคนซึ่งเป็นข้อมูลอัตตะวิสัยอัตตะคือความรู้สึกวัดยากนะต่อไปถ้าเราจะเปรียบเทียบแนวการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มใช้วิธีทางสติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างหรือวิเคราะห์ความสัมพันธ์แนวการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพล่ะครับวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายกรณีเป็นรายบุคคลรายกลุ่มหรือรายชุมชนตีความหมายของแต่ละพฤติกรรมหรือแปลความหมายของแต่ละพฤติกรรมอันนั้นเป็นกลุ่มเพราะต้องหามีนหาโมดหามีเรียดนะฮะเป็นกลุ่มเนาะแต่นี่เป็นรายบุคคลไม่ต้องหามีนหาโมดหามีเรียดครับเป็นคำอธิบายความรู้สึกนึกคิดต่อไปลักษณะที่เปรียบเทียบเป้าหมายการวิจัยเป้าหมายการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณนั้นน่ะเพื่อค้นพบหรือสร้างหรือพิสูจน์ทฤษฎีเชิงปริมาณนะ
เพื่อค้นพบหรือสร้างหรือพิสูจน์ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหรือพฤติกรรมของมนุษย์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติหรือพฤติกรรมของมนุษย์แต่ถ้ามันเป็นวิจัยเชิงคุณภาพล่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคนโอเคนะต่อไปล่ะถ้าเราเปรียบเทียบสมมุติฐานสมมุติฐานวิจัยเชิงปริมาณมีการตั้งสมมุติฐานล่วงหน้าเป็นแนวทางวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพล่ะไม่มีการตั้งสมมติฐานล่วงหน้าต่อไปถ้าเราเปรียบเทียบลักษณะหน่วยที่ศึกษาล่ะเปรียบเทียบหน่วยที่ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยกำหนดประชากรแล้วเลือกส่วนหนึ่งของประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยเชิงปริมาณนั้นน่ะใช้ตัวอย่างส่วนใหญ่นะส่วนน้อยที่ใช้ประชากรวิจัยเชิงคุณภาพศึกษารายกรณีเป็นรายบุคคลเป็นรายกลุ่มเป็นรายชุมชนไปดูนะนั่นแหละเชิงปริมาณเชิงคุณภาพต่อไปถ้าเราจะแบ่งประเภทวิจัยตลาดออกตามลักษณะของข้อมูลของวัตถุประสงค์การนำผลการวิจัยไปใช้ถูกนะแบ่งตามลักษณะที่สองถ้าเราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนำผลการวิจัยไปใช้แบ่งเป็นสองประเภทวิจัยเชิงทฤษฎีกับวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎีเป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยทำวิจัยเพื่อนำผลหรือคำตอบที่ได้จากการวิจัยทำวิจัยเพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยหรือคำตอบที่ได้จากการวิจัยเนี่ยไปใช้ในการกำหนดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยเนี่ยไปใช้ในการกำหนดแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆคุณอยากลิ้มลองมันก็ลองเรียนให้มันจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนจบปริญญาโททำเกรดให้มันดีๆหน่อยนะปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2หรือถ้าดีก็อันดับ1
แล้วเราไปเรียนต่อปริญญาโทให้มาได้เกรดดีๆนะแล้วไปเรียนปริญญาเอกเพื่อที่จะไปเอาฟิลของการทำวิจัยเชิงทฤษฎีเพราะงานวิจัยระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีนิพนธ์นั้นต้องอยู่ในระดับนี้ครับได้องค์ความรู้ใหม่ส่วนใหญ่งานวิจัยในระดับนี้ส่วนมากจะเป็นต่อยอดส่วนน้อยที่คิดหรือวิจัยได้สิ่งใหม่โดยที่ไม่ต้องต่อยอดจากงานวิจัยของคนอื่นประเภทที่สองวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นงานวิจัยที่นักวิจัยทำวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในทางปฏิบัตินำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติเพราะถ้าคุณจะไปลิ้มรสมันน่ะคุณก็ไปเรียนปริญญาโทเอาแล้วคุณไปเรียนวิจัยใหม่อีกครั้งหนึ่งวิจัยในระดับปริญญาโทนั้นเป็นการวิจัยเพื่อหาคำตอบไปใช้ในทางปฏิบัติเราเรียกวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหาเหตุต้องการศึกษาหาผลรู้ผลแต่ไม่รู้เหตุรู้เหตุแต่ไม่รู้ผลอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ถ้าเราแบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมีอยู่7ประเภทในวันพฤหัสหน้ามาเอาวันนี้ก็เอาไปแค่นั้นก่อนเพราะมันหมดเวลาแล้วนะแล้วเจอกันวันพฤหัสหน้ามาเอาประเภทการวิจัยตามวิธีเก็บข้อมูลพูดเรื่องตัวแปรการวิจัยและการวัดตัวแปรและการเขียนโครงการวิจัยในวันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับวันอาทิตย์หน้าวันที่ผม